بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่วันนี้ยังมีโอกาสได้มาทําหน้าที่ตรงนี้วันนี้เนี่ยพี่น้องครับ3งานนะครับเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับคนเราเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เราปรารถนาสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยอยากจะไปพบเจอกับอัลลอฮ์แล้วก็อยากเข้าสวรรค์แต่ทำไมล่ะครับอยากเข้าสวรรค์แต่ก็ทิ้งบาปไม่ได้อยากเข้าสวรรค์ก็ยังเลิกนินทาไม่ได้อยากเข้าสวรรค์แต่ก็ยังเลิกอคติไม่ได้พี่น้องรู้ไหมใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ให้เรารู้ไว้เลยนะครับอัลลอฮ์นะรู้ในใจอัลลอฮ์นะรู้ในใจนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาเพื่อเป็นแบบอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่เป็นนบีอ่านหนังสือไม่ได้สักหนึ่งตัวนบีเขียนก็ไม่เป็นแต่นบีมีความรู้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรหรอกครับพี่น้องครับคนเราเนี่ยความรู้บางทีไม่ได้ต้องอ่านก็ได้ไม่ได้ต้องเขียนก็ได้แค่ฟังก็รู้แล้วแค่ฟังก็รู้แล้วก่อนที่ผมจะขยายความนะครับในสิ่งที่ผมเตรียมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับในวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่อยากบอกก็ช่วงแรกนะครับให้พบเจอกับอาจารย์มุสตอฟาก่อนครับว่าคนเรียนคนรู้คนอ่านกับคนไม่อ่านคนไม่เรียนเนี่ยมันจะเท่ากันไหมเชิญอาจารย์มุสตอฟาเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิลกะรีมอะมาบะอ์ดุAllahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-masir A'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' Wa huwa sami'un alim Raditu billahi rabba Wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulahاللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيمHanifan Muslimah wa ma'ana minal musyrikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านอาจารย์ยูซุฟท่านอาจารย์ซอดิกีจันทุลบารีท่านคณะกรรมการท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่กำลังทานอาหารอยู่ดูอาที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยเป็นดูอาอัซกาตอนเย็นสำหรับคนอ่านหนังสือคนไม่อ่านว่าไม่ได้คนไม่ท่องว่าไม่ได้ผมเป็นคนแก่และกลัวตายและต้องอาศัยสุนนะนบีเป็นทางนำสำหรับชีวิตในคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์ได้พูดได้ถามบอกว่าลายัสตาวีคนตาบอดกับคนตาดีเท่ากันไหมคนรู้กับคนจะเห็นจะเท่ากันไหมลายัสตาวียานไม่เท่ากันบรรดาซอฮาบะห์นบีเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดพี่น้องทราบไหมอ่านหนังสือกี่เล่มซอฮาบะห์นบีเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดถามมาอ่านหนังสือกี่เล่มอ่านหนังสือเล่มเดียวพี่น้อง
ป็นชาวสวรรค์หมดเลยหรือไม่อ่านอะไรครับอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเป็นชาวสวรรค์เขาอ่านด้วยหาความรู้ศึกษาหาความรู้ทีละอายะทีละอายะทีละอายะอ่านกุรอานทีละ10อายะห์เนี่ยซอบะห์นบีรู้ความหมายรู้คําอธิบายแล้วก็ตัฟซีรอธิบายยังไงฐานอิบนุอับบาสตลอดเวลาอันนี้อธิบายยังไงอธิบายยังไงทีละ10อายะห์10อายะห์พอได้แล้วปฏิบัติแล้วนะเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วเพิ่งจะย้ายอีก10อายะห์บรรดาซอบะห์นบีเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดเขาเรียกว่าอัศฮาบุลญันนะห์พ่อเขาอ่านหนังสือเล่มเดียวหนังสืออื่นเขาไม่ได้อ่านครับพี่น้องวันนี้พวกเราเนี่ยอ่านหนังสือเป็นลังๆเป็นตู้ตู้พี่น้องแต่มีอยู่เล่มเดียวที่ไม่ค่อยได้อ่านรู้ไหมหนังสืออะไรที่ไม่อ่านอ่ะกุรอานใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นวันนี้อ่านหนังสือกันเยอะผมก็อ่านเยอะพี่น้องแต่กุรอานนี่ก็อ่านเหมือนกันแต่ว่าอ่านไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเล่าให้ฟังตรงๆผมอ่านอาทิตย์นึงเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมสอนตัฟซีรมาผมอ่านแค่6อายะห์เองพี่น้องต่อวันนะต่ออาทิตย์น่ะอ่านแค่6อายะห์สมัยนบีเขาอ่าน10อายะห์แต่ผมอ่าน6อายะห์พอเราสู้คนสมัยก่อนไม่ได้อ่าน6อายะห์เนี่ยพร้อมกับรู้ความหมายและคำอธิบายแต่ละคำแต่ละคำเพื่อบุปปรับปรุงตัวเองและอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังพี่น้องครับคนที่ไม่อ่านหนังสือนี่นะครับถูกถามที่กูโบด้วยนะถามบอกว่ามารับบุกะมันนบียูกะมาดีนูกะก็ถามว่ารู้มาจากไหนที่ตอบว่าอัลลอฮ์เป็นรับนบีเป็นรอซูลกุรอานเป็นอิหม่ามเนี่ยรู้มาจากไหนคนมุสลิมก็จะตอบว่ากอรอตุลกุรอานฉันอ่านอัลกุรอานมาสำหรับคนกาเฟรพี่น้องคนที่ปฏิเสธให้ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธเชื่อว่าตายแล้วไม่ฟื้นเนี่ยคนเหล่านี้เวลาตายอเมริกามาถามมารับบุกะหรือมาตอบว่าไงลาอัดรีฮาลาอัดรีไอดอนโนมันนบียุกะฮาฉันไม่รู้แล้วก็อิหม่ามคุณคือใครตอบไม่ได้วันละอัดรีไอดอนโนฮาฮาฮาและก็ถามว่าอามาตะไลตะว่าอามาดะรอยตะทำไมคุณไม่อ่านทำไมคุณไม่หาความรู้เห็นไหมพี่น้องคนที่ไม่อ่านหนังสือนี่นะครับยิ่งคัมภีร์อัลกุรอานยิ่งหะดีษนบีซุนนะห์นบีไม่อ่านนะครับพี่น้องตอบอะไรไม่ได้เลยหลังตายมลาอิกะห์ถามตอบไม่ได้ตบไม่ใช่ตบด้วยมือนะด้วยค้อนไม่รู้ว่าหน้าเท่าไหร่พี่น้องถ้าซัดไปด้านศีรษะก็ผมว่าไม่เหลือถ้าซัดไปด้านหน้าจะเหลืออะไรพี่น้องมาลาอิกะห์นี่รู้ป่ามาลาอิกะห์มาพลิกแผ่นดินที่เมืองลูตนะพี่น้องก็เนื้อนบีลูตนะมาแค่คนเดียวนะอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์คนเดียวมาองค์เดียวมาพลิกแผ่นดินพี่น้องครับเห็นไหมกลายเป็นเดียร์ซีปัจจุบันแล้วมาลาอิกะห์นะสององค์นะครับมาหาท่านพี่น้องอยู่ในกุโบเนี่ยท่านหนังสือกุรอานไม่อ่านอะไรก็ไม่อ่านหะดีษก็ไม่อ่านถูกมาลาอิกะห์ถามว่าทำไมไม่อ่านทำไมไม่หาความรู้พี่น้องครับถูกอัลลอฮ์เล่นงานอยู่ในกุโบเอาเลยพี่น้องฉะนั้นตอนนี้ยังมีโอกาสครับพยายามศึกษาอ่านอัลกุรอานไม่แค่ไม่รู้ความหมายอย่างเดียวอัลลอฮ์ให้สมองนี่ไบรท์อ่านกุรอานอย่างเดียวพี่น้องครับไม่รู้ความหมายเลยเดี๋ยวต้องอ่านวันนึง20 30อายะห์อ่านทวนไปทวนมาเราไม่อัลลอฮ์ให้ไบรท์ไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วความหลงลืมก็จะไม่มีหัวสมองก็จะดีความคิดก็จะดีสุขภาพก็แข็งแรงด้วยอัลลอฮ์บิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์มาถึงอ่านกุรอานนะคนที่อ่านกุรอานสม่ำเสมอนั้นอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขามีความสงบหัวใจสงบแล้วความเครียดก็ไม่มีความกังวลใจก็ไม่มีความคิดมากก็ไม่มีโรคอัลไซเมอร์ก็ไม่มีเสร็จแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงสติปัญญาจะไม่ตื้อครับพี่น้องเนี่ยผลจากการที่อัลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์จนนั้นแหละด้วยการอ่านกุรอานครับพี่น้องทำให้สุขภาพดีสติปัญญาดีสมองดีไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์กับอาจารย์ยูซุฟครับ
นี่แหละพี่น้องครับเวลาเราอยากรู้เรื่องราวต่างๆเราก็จะเข้าไปอ่านแต่น่าเสียดายบางคนจบปริญญาตรีแต่ไม่เข้าใจว่าพี่น้องรู้ไหมเรียนหนังสือเยอะแต่ไม่เข้าใจว่าแม่ต้องการอะไรบางทีงงมีหลายคนจบสูงไม่รู้ว่าภรรยาต้องการอะไรสุดท้ายภรรยาหันข้างเล่นโทรศัพท์สามีหันข้างเล่นโทรศัพท์นี่ขนาดเรียนสูงสุดท้ายแล้วอ่ะไม่เข้าใจชีวิตภรรยามีความสุขคุยกับคนข้างบ้านสามีก็มีความสุขคุยกับคนข้างบ้านนี่เรียนสูงแต่ไม่เข้าใจครอบครัวฉะนั้นอย่าลืมนะครับความรู้อ่านเยอะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจชีวิตไม่น่าอ่านเลยรู้เยอะแต่ไม่ได้เป็นคนดีมันมีประโยชน์อะไรพี่น้องมีบางคนเรียนสูงแต่กลับตั้งอคติกับคนนั้นตั้งอคติกับองค์กรนี้ตั้งอคติกับองค์กรนั้นทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เขาเรียกว่ารู้แต่ไม่เข้าใจนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยมีอคติกับใครเลยนบีไม่เคยมีอคตินบีรักทุกคนนบีรักทุกคนขนาดมูนาฟิกอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนบีรู้ไหมรู้แต่นบียังไปละหมาดจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงวะฮีห้ามว่าต่อไปนี้อย่าไปละหมาดให้กับใครอีกนะคนแบบนี้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับจะรู้ขนาดไหนก็แล้วแต่ขออย่างเดียวว่ารู้แล้วเป็นคนดีหรือเปล่ารู้แล้วเป็นคนดีหรือเปล่ารู้หมดเลยทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแต่ทำไมไม่เข้าใจภรรยาตัวเองภรรยาก็มีความรู้แต่ไม่เข้าใจว่าสามีต้องการอะไรแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับจบปริญญาตรีฉะนั้นไอ้การมีความรู้เป็นสิ่งที่ดีถ้าจะเปรียบเทียบกับคนไม่รู้เนี่ยมันเหนือกว่าอยู่แล้วเหมือนที่อัลลอฮ์บอกแต่รู้แล้วเข้าใจหรือเปล่าบางคนเรียนแต่ไม่เข้าใจชีวิตพี่น้องดูนะคนที่เรียนสูงไปทำงานได้เงินเดือนดีอยู่กับลูกกับภรรยาตัวเองเดือนหนึ่งไปเยี่ยมพ่อแม่2ชั่วโมง1เดือนไปเยี่ยมมะ2ชั่วโมงอันนี้รู้ไปทำอะไรรู้ไหมว่ามะต้องการอะไรแม่บางคนไม่ได้ต้องการเงินแต่อยากได้ยินเสียงลูกอยากจะเห็นลูกบางทียังไม่เข้าใจเลยฉะนั้นวันนี้จะรู้ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจจะเสียหายแบบหมดเลยยิวรู้ไหมกุรอานเป็นอะไรรู้แปลได้ทั้งหมดแต่ทำไมไม่ยอมรับอัลลอฮ์เพราะรู้แต่ไม่เข้าใจนบีถึงขอดุอาไงให้กับอิบนุอับบาสอัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนนี่แปะที่อกนี่อัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนโออัลลอฮ์ให้อิบนุอับบาสเข้าใจศาสนาเพราะคนเข้าใจศาสนาพี่น้องเขาจะไม่ลำเอียงเขาจะทำอิบาดะจะไม่ทุ่มเทแบบได้อันนี้เสียอันนี้ชาย3คนไปบ้านนบีอันนี้อยากรู้ว่านบีทำอิบาดะห์อะไรนี่เห็นไหมอยากรู้จนกระทั่งว่านบีทำแบบนี้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 ปฏิญาณตนเลยต่อไปนี้ฉันจะบวชทุกวันอีกคนหนึ่งฉันจะละหมาดทั้งวันทั้งคืนอีกคนหนึ่งบอกว่าไงฉันจะไม่แต่งงานแล้วฉันจะทำอิบาดะห์ตลอดนบีเรียกมาเลยเขาลือกันในเมืองมาดีนะจริงไหมที่คุณว่าแบบนี้จริงนบีบอกไงอ่ะฉันนี่กลัวอัลลอฮ์มากกว่าพวกคุณอีกฉันละหมาดฉันก็พักผ่อนฉันบวชฉันก็หยุดบวชแล้วฉันก็แต่งงานพี่น้องรู้ไหม
คนที่เข้าใจครอบครัวดูนบีบางเดือนนบีบวชทุกวันบวชจนกระทั่งท่านหญิงไอชาถามว่านบีไม่หยุดเลยเหรอนบีหยุดบวชเลยเห็นไหมความเข้าใจภรรยาน่ะนบีบวชไม่หยุดเลยเหรอแค่คำพูดแค่นี้เองนบีไม่บวชเลยแล้วไม่บวชหลายวันจนกระทั่งท่านหญิงไอชาบอกวันต่อมาบางครั้งนบีไม่บวชไอชางงอีกนบีไม่บวชเหรออ้าวงั้นฉันบวชเลยเห็นไหมนบีเข้าใจครอบครัวแต่สามีบางคนไม่เข้าใจภรรยาภรรยาบางคนไม่เข้าใจสามีสุดท้ายเข้าใจอ่ะเข้าใจบางหวังที่อยู่ในเฟซเข้าใจนิดะที่อยู่ในเฟซโอ้กินข้าวยังครับแต่กับเมียนี่หันมาอย่างกับเสือแต่ก็คนข้างนอกบ้านเป็นยังไงบ้างครับสบายดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ทำงานนะครับที่กลับมาหาบ้านอื้อหือเมียถามหน่อยฟอฟอมีมั้ยเนี่ยเรียนสูงแต่ไม่เข้าใจนบีขอให้อิบนุอับบาสเข้าใจศาสนาอิบนุอับบาสหลังจากโตมาเป็นซอฮาบะห์รุ่นเยาว์เป็นนักอธิบายอัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานเวลาอธิบายอัลกุรอานแล้วเป็นไงอ่ะอ๋อเนี่ยเข้าใจศาสนาฉะนั้นเวลาคนเข้าใจศาสนาแล้วจะเข้าใจคนแต่ถ้ายังไม่เข้าใจศาสนาจะไม่เข้าใจคนหรอกครับทำไมอ่ะพี่น้องเราเกลียดคนคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยเราเกลียดองค์กรหนึ่งทั้งที่เราละหมาดทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมในใจเราถึงเป็นแบบนั้นผมถึงอยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนนะครับว่าวันนี้คนเรียนมันไม่เท่ากับคนไม่เรียนหรอกแต่ถ้าจะเรียนให้เข้าใจหลายคนจบสูงแต่ไม่เคยเข้าใจมะเลยว่ามะต้องการอะไรไม่เคยเข้าใจป๋าเลยว่าป๋าต้องการอะไรเข้าใจยังไงลูกเข้าใจลูกเวลาลูกบอกมะไปเซเว่นป๊าดไปแล้วมะอยากได้ชุดนี้ดูในโทรศัพท์เนี่ยอยากสั่งแล้วเข้าใจลูกอย่างเดียวแต่ไม่เคยเข้าใจพ่อแม่เลยรู้ไหมพ่อแม่ตาอยู่ที่กูโบน่ะเคยไปเยี่ยมกันไหมบางคนไม่เคยไปเยี่ยมพ่อแม่เลยปีนึงไปครั้งหนึ่งนี่เรียนสูงแต่ไม่เข้าใจมารออยู่ที่กูโบรอการให้สลามของเราบางคนจำกูโบมะไม่ได้จำกูโบแม่ไม่ได้ไปถามตัวเสียกูโบมะฉันอยู่ไหนฉะนั้นตรงนี้จึงอยากบอกทุกคนนะครับว่าจะรู้เท่าไรก็แล้วแต่ขอให้เข้าใจศาสนาถ้าไม่เข้าใจศาสนาเราจะไม่เข้าใจเรื่องอามานะอย่างงานอาจารย์ซอดีกีนผมจะไม่มาก็ได้แต่ผมคิดว่างานอาจารย์ซอดีกีนเนี่ยเป็นงานที่ต้องมาเพราะงานเขาเป็นงานที่แบบเหมือนกับแบบว่าคนเนี่ยยังน้อยเราต้องไปให้กำลังใจเขาอยู่ช่องผมให้เงินเดือนเขาทำไมผมต้องมาด้วยแต่ทำไมถึงมาว่าเพราะให้เกียรติเขาเราต้องให้เกียรติคนอาจารย์โซดีกินไม่ใช่ญาติผมเลยทำไมผมต้องมาล่ะแล้วผมก็ไม่เคยขอตังค์อาจารย์โซดีกินแม้แต่บาทเดียวทำไมต้องมาก็เพราะว่ารักไงรักอย่างเดียวทำได้ทุกอย่างแต่เรารักลูกแบบไหนรักเพื่อนแบบไหนรักเพื่อนร่วมงานแบบไหนรักพ่อแม่แบบไหนต้องเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะงงบางคนทุ่มเทกับลูกไม่รู้เท่าไหร่แต่ไม่เคยทุ่มเทกับแม่เลยบางคนวันนี้ผมได้พูดนะครับบางคนลูกป่วยเข้าใจลูกไปโรงพยาบาลเอกชนแต่แม่ป่วยไปบัตร30บาทอย่างนี้ให้จบปริญญาด็อกเตอร์คนนี้ก็ไม่เจริญฉะนั้นวันนี้จะรู้มากรู้น้อยไม่ใช่สาระสำคัญแต่อัลลอฮ์ยกในกุรอานจริงว่าคนรู้เนี่ยไม่เท่า
แต่ถ้ารู้เยอะแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ก็รู้แบบยะฮูดีพี่น้องรู้ไหมกอมูสภาษาอาหรับไม่ใช่มุสลิมทำถ้าใครเรียนภาษาอาหรับจะรู้เลยคนที่ทำกอมูสพจนานุกรมอาหรับนะครับไม่ใช่คนมุสลิมทำนั้นวันนี้เราเข้าใจโลกหรือยังถ้าวันนี้เราเข้าใจโลกเราจะมีความสุขการตะอัซุบจะถูกเอาออกไปตะอัซุบแปลว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องตะอัซุบแปลว่าคลั่งไคล้ถ้าอาจารย์ฉันจะฟังอาจารย์ฉันคนเดียวอาจารย์คนอื่นไปแล้วไม่ฟังแล้วไม่ชอบธรรมดาไม่ชอบไม่มีปัญหาคนเรามันมีชอบมีไม่ชอบแต่อย่าเกลียดโดยที่เขาไม่ได้ทำความผิดอะไรกับเราเลยพี่น้องรู้ไหมนบีไม่เคยเกลียดใครเลยนบีไม่เคยเกลียดใครเลยเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์นบีเยอะๆเราจะมีความสุขแต่คราวนี้เวลาเราอ่านประวัติศาสตร์น้อยเราไปอ่านโลกเยอะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่การเงินนี่จบอะไรการบัญชีการบัญชีไปทำงานธนาคารไม่คุมฮิญาบอันนี้ไม่เข้าใจศาสนาอ๋อแล้วจะทำงานยังไงล่ะจะทำงานยังไงเนี่ยเขาไม่ให้คุมฮิญาบแล้วทำไมแล้วรู้ไหมเข้าไปอยู่ในธนาคารระบบดอกเบี้ยมันก็ต้องอยู่กับดอกเบี้ยแล้วนบีบอกไงอ่ะถ้าอ่านหะดีษละอันอัลลอฮ์สาบแช่ง อะไรนะอากิลาริบาคนกินดอกเบี้ยว่ามูกิลาฮูคนให้ดอกเบี้ยว่ากาติบาฮูคนจดบันทึกว่าชาฮิดัยและคนเป็นพยานเขาไม่รู้จักหะดีษต้นนี้ไงเขารู้อย่างเดียวว่าหารร่วมน้อยคอรมอรู้เก่งหมดเลยแต่ไม่รู้หะดีษเรื่องดอกเบี้ยเวลาเขาไม่รู้หะดีษดอกเบี้ยเขาก็จะเข้าไปสู่อาจารย์ทำงานอยู่ในไฟแนนซ์บาปไหมไฟแนนซ์มีระบบดอกเบี้ยไหมอาจารย์ทำไม่ทำจะทำอะไรกินเอ้าอาจารย์มุสฟาก็ตายแล้วสิฉะนั้นวันนี้พี่น้องรู้เข้าใจหรือเปล่าอ่านหนังสือไม่รู้กี่เล่มแต่หะดีษเรื่องดอกเบี้ยไม่เคยเลยแล้วนบีบอกไงคนให้คนกินคนจดบันทึกคนเป็นพยานหุ้มซาวาอุนโดนเท่ากันนบีว่าแต่เขาไม่ได้ซึมซับไงเวลาโต๊ะครูพูดโอ้ยโต๊ะครูไม่เข้าใจว่าพวกนี้พวกเคร่งเอาโดนคดีอีกพวกเคร่งอัลลอฮ์พวกเคร่งมึงอย่าไปอยู่มึงอยู่ใกล้ๆโต๊ะครูเลยพวกเนี้ยเคร่งอะไรกระดิกหน่อยก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็บาปไอ้นี่ก็บาปช่างมันเถอะบาปก็เรื่องของกูนั่นไงเริ่มไม่เข้าใจแล้วฉะนั้นวันนี้พี่น้องต้องเข้าใจเวลาเข้าใจอ่ะเราจะยืนตรงไหนก็มีความสุขเราจะยืนตรงไหนก็มีเพราะเราไม่อคติกับใครวันนี้ผมไม่รู้ผมเชื่อทุกคนเนี่ยก็อาเลมกันทุกคนแหละแต่ที่ผมพูดนะครับไม่ได้เตือนคนอาเลมแต่เตือนคนที่ยังคิดไม่ออกว่าเรียนหนังสือเยอะเข้าใจลูกดีแต่ไม่เข้าใจพ่อแม่น่าเสียใจไหมเข้าใจหลานโอ้โหถ้าหลานละอุ้มแต่โต๊ะเคยไปดูบ้างไหมที่เป็นเมาะของเมาะเราให้เกียรติบ้างหรือเปล่าคนเวลาเรื่องห่างก็ยิ่งไม่ให้ความสำคัญแล้วนี่ให้จบด็อกเตอร์ก็ไม่มีประโยชน์เขาไม่เข้าใจชีวิตนั้นวันนี้นะครับถ้ายิ่งเรียนต้องเข้าใจเรากับมะปฏิบัติยังไงเรากับโต๊ะเราปฏิบัติยังไงเรากับลูกเราปฏิบัติยังไงเรากับภรรยาดูทุกวันนี้ 90% ภรรยามีความสุขกับคุยโทรศัพท์มากกว่าคุยกับผัวสามีบางคนโทรศัพท์เข้าไปอาบน้ำยังต้องเอาเข้าเลยกลัวเมียเปิดดูทำไมเอ้าเวลาทำอย่างนี้ภรรยาเอามั่งภรรยาทำไงเราก็ตั้งรหัสแล้วแต่งงานทำไมอ่ะ
เนี่ยเขาเรียกไม่เข้าใจแต่งงานอยู่ด้วยกันเห็นยันสะดือแล้วแต่วันหนึ่งสะดือให้ดูแต่โทรศัพท์ดูไม่ได้มันคืออะไรเราจะเป็นมุสลิมหรือจะเป็นยะฮูดีฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ที่อยากจะเจาะประเด็นก็คือเรื่องโทรศัพท์ผู้ชายคนหนึ่งผมถามว่าแล้วก็โทรศัพท์นี่มีรหัสกลัวใครดูลูกจะดูเปล่าเมียเอ้าแล้วทำไมอ่ะเอานะอาจารย์เอ้ยมันก็มีความลับกันบ้างไม่มีปัญหาแต่ถ้าความลับอันนี้ภรรยาทำมั่งล่ะอย่าลืมนะครับที่นอนข้างเราเนี่ยใจอยู่กับบังหวังหรือเปล่าไอ้ที่นอนอยู่กับเราเนี่ยภรรยาชื่อสุไลคอแต่สามีใจไปอยู่กับสุไบดะมันเกิดอะไรขึ้นและหนักไปกว่านั้นสุไบดะเมียของอิหม่ามคุยกับเมียชาวบ้านอีกแล้ววันนี้เราไม่ฟังศาสนาจะเอาอะไรแก้ทุกวันถ้าจะแก้ได้ต้องศาสนาอย่างเดียวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกครองสู้รบทั้งชีวิตนบีมีกุรอานเล่มเดียวทำไมนบีเจริญแต่เรายิ่งเสื่อมยิ่งห่างโต๊ะครูไม่มันเป็นแบบนั้นแล้วจะแก้ยังไงแน่ใจแล้วเราว่าอาเลมมีคนคนหนึ่งพี่น้องละหมาดไปรอกาอัดสุดท้ายอ่านอัตฮิยานึกได้เพิ่งสามรอกาอัดหรือให้สลามไปแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ใจเกิดนึกขึ้นมาเฮ้ย3หรือ4รอกาอัดจะทำยังไงพี่น้องโอ้โหนุ่นยกมือเลยขอตอบพี่น้องดูจะทำยังไงละหมาดไปแล้วให้สลามไปแล้วเกิดสงสัยว่าเฮ้ยเมื่อกี้เรา3หรือ4วะจะทำยังไงบางคนก็บอกอาจารย์ละหมาดสิอีก1รอกาอัดแล้วก็ซูยูซาวีอีกคนนึงบอกเฮ้ยไม่ได้มันเสียแล้วต้องเริ่มนับใหม่เอาใหม่อีก4รอกาอัดมีอย่าลืมนะครับมีอ้าวผมถามคนที่นี่ทุกคนผมจะพูดเรื่องเนี้ยเพราะมันเกิดเป็นปัญหาประเด็นใหญ่คนไทยไปทําฮัจญ์ทําอุมเราะห์อิหม่ามลงไปซูยูตซัยยะดะห์มะมูมรุกวะจะทํายังไงเต็มเลยผมไปละหมาดบนดาดฟ้าคนไทยเต็มไม่หมดอิหม่ามอ่านซูเราะห์ซัยยะดะห์ในซุบฮ์วันศุกร์อิหม่ามลงไปซูยูตไอ้นี่ไม่เห็นอิหม่ามก็ลงไปรุกวะสักกระเดี๋ยวเนี่ยอิหม่ามเงยขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรมะมูมสงสัยทำไมอิหม่ามไม่กล่าวซามีอัลลอฮ์ล่ะแล้วมะมูมจะทำยังไงที่รุกวะไม่ลงไปอ่ะนี่ไงอย่าคิดว่าเรื่องละหมาดเองนะนี่แค่ละหมาดแล้วเดี๋ยวต่อมาอิหม่ามรุกวะมาอีกครั้งมะมูมรุกวะ2ครั้งในละหมาดรอกะอัตแรกของละหมาดซุบฮ์แล้วจะแก้ไขยังไงอ้าวพี่น้องลองบอกผมไม่เอาโต๊ะครูบอกนะลองบอกผมสิมะมูมเนี่ยลงไปรุกวะแต่อิหม่ามลงไปซูยูตีลาวะหรือซูยูตไซยาดะเวลาซูไซยาดะอิหม่ามขึ้นมาอัลลอฮ์อักบัรมายืนอ่านต่อแล้วมะมูมก็ซามีอัลลอฮ์ฮูลิมันฮามิดะแต่อิหม่ามอัลลอฮ์อักบัรแล้วอ่านต่อจะไปยังไงมะมูมจะไปยังไงจะไปยังไงเห็นไหมต้องเรียนและนี่แหละถึงต้องอยู่ใกล้โต๊ะครูเพราะวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เหมือนที่อาจารย์มุสตอฟาบอกอะมูนาฟิกมุชริกกุฟาตวะลามาลัยกะถามในกุโบแค่ถามว่าอัลลอฮ์เป็นใครมุฮัมมัดเป็นใครตอบยังไงอาจารย์ลาอัดรีอาจารย์มุสตอฟาบอกลาอัดรีแปลว่าฉันไม่รู้เวลาไม่รู้มาลิกะตอบอีกลาดารอยตาเวลาตาไลตาไม่รู้ทำไมไม่เรียน
ไม่รู้ทำไมไม่อ่านหลังจากนั้นก็ค้อนตีเปี้ยงใบนาอูซูไนฮีตีเข้ากบหน้าเห็นไหมนี่ไงวันกิยามะที่ทุ่งมาชัดอัลลอฮ์ก็สอบอีกฉะนั้นเราจะผ่านการสอบทั้งในกุโบโดยมาลาอิกะแล้วเราจะผ่านการสอบของอัลลอฮ์ณทุ่งมาชัดฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับอันดับแรกเลยอย่าเพิ่งไปอะไรเข้าใจภรรยาอ่านเยอะจบปริญญาตรีธรรมศาสตร์จบจะปริญญาตรีรามคำแหงแต่เมียมีชู้อาจารย์ไม่ได้มีชู้ทางใจอย่าลืมนะครับแล้วผัวล่ะวันๆนะไม่เข้าบ้านเข้ามาทีก็นั่นแหละรู้ไหมเราเนี่ยเรียนสูงแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยฉะนั้นจะเอามาจูนกันไม่ใช่เอาหลักสูตรมาจูนแต่เอาคำสั่งนบีมาจูนไม่มีคำสั่งไหนเลยเหนือคำสั่งนบีนบีบอกไงกุลลุกุมรอเอ็นวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนจะถูกสอบถึงหน้าที่ของตัวเองวะรอยุลุรอเอ็นคนเป็นสามีก็ถูกสอบสวนวะมัสอูลุนอันรออียะติฮิและจะสอบถอบสวนถึงใครอะภรรยาละหมาดเปล่าภรรยากุมฮิญาบหรือเปล่าลูกละหมาดหรือเปล่าแล้วเวลาลูกโตลูกเรียนอะไรลูกเรียนอะไรได้หมดแต่ห่างไกลศาสนาหรือเปล่าแม้กระทั่งเรียนถ้าเรียนเป็นทนายพวกขายใบกระท่อมมาจ้างจะเอาไงไอคนเนี้ยเป็นมุสลิมถูกจับเรื่องใบกระท่อมจ้างทนายชื่อทนายหวังมันบอกมันต้องออกจากคุกให้ได้ทนายจะทำไงทั้งรู้ว่ามันผิดกล้าว่าความไหมกล้าทำไมอะตังค์ใช่ฉะนั้นวันนี้พี่น้องแม้กระทั่งเรียนถ้าเราไม่เอาอัลลอฮ์ได้ยังไงก็ได้จะเรียนอะไรก็ได้ปัญหาแค่เรียนเป็นทนายคนนี้ทำความผิดข่มขืนคนมาชื่ออะไรอิบรอฮีมข่มขืนน้องอ้อยตำรวจจับได้แต่คราวนี้อิบรอฮีมตังเยอะตั้งทนายแล้วทนายล้อก็ไปว่าความทำให้ใครให้อิบรอฮีมหลุดทั้งที่องค์ตัวเองก็รู้แล้วถามสิครับจะตอบยังไงเราว่าให้คนผิดรอดแล้วก็เพื่อกินตังบาปไหมนั่นนี่แหละนี่แหละครับต้องเรียนจะลูกจะทำงานอะไรจะเรียนอะไรถามโต๊ะครูก่อนไม่ใช่ไปเรียนจบมาแล้วแล้วก็มาบอกจะทำยังไงดีล่ะจะทำยังไงดีเรียนเรื่องบัญชีเวลาทำบัญชีก็ต้องไปสมัครธนาคารไปอยู่ไฟแนนซ์ดีไม่ดีอยู่ส่วนทวงหนี้ถามเราจะแก้ไขยังไงลูกเราต้องเปื้อนกับดอกเบี้ยยันวันตายเหรอลูกเราต้องทำงานประกันชีวิตได้ไหมอาจารย์มุสฟาครับประกันชีวิตไม่ได้บาปตะมีนุนนับสี่ทำประกันชีวิตกับบริษัททั่วไปที่เราเห็นเนี่ยพี่น้องรู้ไหมไม่ได้รู้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนการลงทุนในวันที่ไม่รู้ว่ามันจะตายวันไหนเขาเรียกว่าใบอุ่นกอรอร์ค้าขายแบบหลอกลวงประกันสุขภาพโอ้โหมึงเอ้ยกูป่วยมาไหร่กูจะนอนโรงพยาบาลเอกชนไอ้ทางบริษัทก็บอกมันคงไม่ป่วยหรอกเราก็ได้เงินไปหมุนตกลงต่างคนก็ต่างชายเล่เหลี่ยมโอ้โหเนี่ยเดือนละ1,500เองเอาล้อหน้าเอามึงเอ้ยกูป่วยมาไหนเนียดป่วยแล้วเนียดป่วยแล้วเวลาเนียดป่วยอัลเลาะห์จัดเลยเอามะเร็งไปเวลาตายใครได้ลูกชายตังเราได้ใช้ไหมเปล่าแล้วตังเอามาจากไหนถูกต้องตามหลักอิสลามหรือเปล่าฉะนั้นอย่ารู้เยอะแล้วไม่เข้าใจศาสนาฉะนั้นอยากบอกทุกคนนะครับผมเองก็เหมือนกันไม่ใช่คนดีแต่อยากเป็นคนดี
ไม่มีใครหรอกดีพร้อมเพราะนบีบอกกุลลุบานีอาดัมคอตออนวะคอยรุลคอตออีนะอัตตาวาบูนะลูกหลานอาดัมมีความผิดแต่คนที่ทำความผิดแล้วมันเตาบัตตัวนั่นคือ number 1ทุกคนก็มีทั้งนั้นแหละครับบาปเล็กบาปน้อยบาปอะไรแต่เราจงเตาบัตตัวอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เดี๋ยวต่อด้วยอาจารย์มุสตอฟานั้นทุกคนนะครับเรียนเยอะดีแต่เรียนแล้วเข้าใจให้แค่เข้าใจใครรู้ไหมหนึ่งเข้าใจหัวอกพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ให้เงินพ่อแม่กี่บาทแต่กับลูกกับเมียกี่บาทเป็นห่วงบางคนตามเอาตังค์ไปให้ยันโรงเรียนแต่มะ200ทั้งมะไม่ได้เสียค่าเทอมอ๋ออาจารย์มะฉันไม่ได้ไปไหนเลยรู้ได้ไงว่าเขาไม่ชอบตังค์เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจเหมาะคนทุกคนชอบตังค์หมดแหละครับเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจเขาหรือเปล่ามีไหมให้มะรวยด้วยมะเนี่ยมัดทำงานได้เดือนละ 20,000 ให้มะ 10,000 พี่น้องว่าเขาเอาไหมทั้งที่เขามีมรดกอะและนี่มะเราไม่มีมรดกเลยอัลลอฮ์ฝาบ้านกับเชอร่ามีหรือจะไม่เอาฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะครับถ้าผมพูดอะไรแรงไปหรือสะเทือนใจขอมาอัฟด้วยนะครับเชิญอาจารย์มุสตอฟาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับศาสนาเนี่ยต้องเรียนทุกคนไม่เรียนไม่ได้อัลลอฮ์กล่าวในคัมภีร์กุรอานบอกว่ายัสฟาอิลลาฮุลละซีนาอามะนูอัลลอฮ์จะยกคนที่มีอีมานถามว่าอีมานเนี่ยไปเดินซื้อที่ซีคอนเหรอเดินซื้อได้ปะไม่ได้ต้องเรียนครับยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูบรรดาคนที่มีอีมานเอ่ยอามีนูไอ้มั้ยอัลลอฮ์สั่งนะเป็นคำสั่งใช้นะจงหาความรู้เรื่องอีมานเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลายาอัยฮุลลาซีนาอามะนูอามินูจงหาความรู้เพิ่มเรื่องอีมานท่านต้องฟังศาสนาพี่น้องครับแล้วก็มีหนังสืออยู่เล่มเดียวที่จะเพิ่มพูนอีมานคือกุรอานครับพี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยเท่ากับคนนั้นถือเชือกเส้นเดียวกันกับอัลลอฮ์ถือเชือกเส้นเดียวกันกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถือหัวเชือกเราถือกุรอานอยู่ข้างล่างเนี่ยเรียกว่าถือที่ไหนปลายเชือกคนอ่านกุรอานพี่น้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์เถอะครับอัลลอฮ์จ๋าเปิดใจฉันหน่อยให้ฉันได้อ่านกุรอานเข้าใจอ่านกุรอานแบบถูกต้องให้รู้ความหมายอย่าด่าโต๊ะครูพี่น้องความรู้เนี่ยผ่านกุรอานก็จริงแต่ต้องมีซอฮาบะห์ซอฮาบะห์หมายถึงนั่งหัวเข่าแบบนบียิบรีลลงมาเอาหัวเข่านบีหัวเข่าซอฮาบะห์หัวเข่ากับยิบรีลมานั่งชนกันก็ทำเป็นแบบเอาไว้ไงวันนี้ก็เหมือนกันถ้าต้องการจะหาความรู้ไม่ใช่ฟัง TMTV อย่างเดียวหรือไวชนันหรือยะตีมหรืออนาถไม่ใช่อันนั้นก็ฟังก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องเอาเวลามานั่งกับอาจารย์ยูซุฟครับไม่ต้องเอาเงินให้ก็ได้ผมว่านั่งกับอาจารย์ดีกว่าผมมันยังซ่าอีกเยอะผมจะยกท่านไงนั่งกับผู้ใหญ่จะดีแล้วต้องนั่งกับตัวครูบ้างให้เวลาเดือนละครั้งก็ยังดีเดือนสัก2ชั่วโมงนะถ้ามาหาผมต้องนัดก่อนนะเพราะวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ค่อยได้อยู่บ้านฉะนั้นครับต้องมีซอฮาบะห์ญิบรีลมาหานบีแล้วก็มาถามเรื่องมันอีมานมันอิสลามถามนู่นถามนี่มาถามว่าเมื่อใดจะถึงวันกิยามะห์นบีก็บอกว่าคนที่ถามนะรู้ดีกว่าคนที่ถูกถามนบีรู้แล้วว่าญิบรีลพวกซอฮาบะห์งงไปหมดเลยอ่ะพอญิบรีลจากไปนะครับนบีถามมารู้ไหมนี่แหละญิบรีลอาตากุมยุอัลลิมะกุมดีนะกุม
ญิบรีลมาเพื่อจะมาสอนอิสลามสาธารณะให้กับพวกท่านผ่านนบีให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังฉะนั้นศาสนาต้องเรียนครับพี่น้องอย่าคิดว่ากูแน่จบปริญญาตรีแล้วปริญญาโทปริญญาโทแล้วต้องเรียนครับพี่น้องแล้วก็ต้องอ้อนๆครูบ้างพี่น้องต้องขอดุอาให้กับตัวเองขอดุอาให้กับโรงเรียนมันมีนักเรียนอยู่2คนนะครับอีกคนหนึ่งเรียนหนังสือไม่เก่งแต่ว่าชีวิตก้าวหน้าอีกคนหนึ่งเรียนเก่งๆพี่น้องครับแต่ชีวิตไม่ก้าวหน้าในชีวิตไปถามอธิการบดีผมมอนาอับดุลฮัสซันอัลฮัสซานีอันนัดวีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมะดีนะห์ที่นครมักกะฮ์นั่นน่ะถามอาจารย์ครับทำไมเด็กคนหนึ่งเนี่ยเรียนหนังสือไม่เก่งปัญญาก็ไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าก้าวหน้าในชีวิตจบมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติสูงหมดแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเรียนเก่งแต่ว่าเข้าหน้าคนก็ไม่ได้ท่านก็บอกว่ามีอยู่5สาเหตุสาเหตุที่1พ่อแม่เขาดีขอดุอาให้ลูกเขาตลอดเวลาเห็นไหมพี่น้องลูกจะดีได้อยู่ที่พ่อแม่ไม่ใช่ด่าเขาไม่ใช่ตะวานลูกอะไรนะพ่อแม่ต้องขอดุอาให้ลูกขอว่าไงครับรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรอตะอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนะอีมามาขอวันละ10ครั้ง20ครั้ง50ครั้งขอให้ลูกขอให้ภรรยาด้วยอย่าลืมจะให้ลูกดีมีอนาคตก้าวไกลอยู่ที่การขออุทิศของพ่อแม่เรื่องที่สองนะครับพี่น้องเลือกของตามอาหารเนี่ยต้องอาหารที่ฮาลาลอย่าเอาของที่ฮารอมกินระวังนะเบียร์ที่บิลาแอลกอฮอล์เนี่ยเลยฮารอมนะพี่น้องเห็นเขาขายเบียร์ใช่ไหมของเมาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีกินได้อย่าไปกินพี่น้องครับจะทำให้ชีวิตท่านเนี่ยไม่เจริญก้าวหน้าพี่น้องคนกาเฟรเจริญไม่มีบรรยากาศในชีวิตเจริญแล้วอิสติจรอค่อยๆเจริญสู่ความหายนะในบ้านปลายตกนรกหมดแต่มุสลิมต้องไปสวรรค์นะครับพี่น้องเรื่องที่สามนะครับพี่น้องนักเรียนที่จะเจริญก้าวหน้าในชีวิตเขาไม่ดูถูกโต๊ะครูเขาไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์เขาไม่ด่าโรงเรียนตัวเองนี่ด่าโรงเรียนตัวเองไงพี่น้องด่าโต๊ะครูตัวเองอ่ะด่าอาจารย์คนนั้นด่าอาจารย์คนนี้เองว่าเองแน่เลยอ่ะนั่นละบ้านปลายของชีวิตพี่น้องครับไม่เจริญแต่คนลูกที่ให้เกียรติครูบาอาจารย์แม้จะครูสอนกุรอานอะลิฟบาตาเรานี่พี่น้องครับเห็นหน้าเขาเรามันใหญ่แล้วนี่พี่น้องไม่ทักใครแล้วทักจากอาจารย์ดังๆอาจารย์ยูซุปเนี่ยขอรอดอกทักจากมุสตาฟามาทักหน่อยครูสอนกุรอานเนี่ยไม่สนใจเขาหรอกนะคนที่ไม่ให้เกียรติครูบาตัวเองอนาคตคุณไม่เจริญหรอกครับพี่น้องมิจะตกต่ำตกต่ำตกต่ำถ้าจะมีชื่อมือเสียงแก่ไม่มีบรรยากาศนะครับพี่น้องเรื่องที่สี่นะครับพี่น้องต้องใช้ชีวิตแบบตักวามีตักวาตลอดนี่คือความสำเร็จในชีวิตครับพี่น้องฉะนั้นไม่อ่านกุรอานไม่สำเร็จดูถูกคนไม่สำเร็จไม่เลือกอาหารที่ฮาลาลทานก็ไม่สำเร็จถ้าพ่อแม่ไม่ช่วยด้วยก็ไม่สำเร็จอย่าลืมเนี่ยนักเรียนหลายคนนี่นะผมขอดุอาให้ตลอดนะครับให้นักเรียนทุกคนที่จบไปจากสถาบันไหนก็ตามพี่น้องครับให้ได้มีมารยาทที่ดีงามมีอัคลักษณ์ที่ดีรับใช้งานศาสนาอย่างเมื่อวานเนี่ยพวกกันเรียนคนหนึ่งเนี่ยจบศาสนูไปจอดจากอินเดียมารับผมไปงานเป็นงานยิกะเสร็จแล้วก็เป็นครูสอนศาสนาเงินเดือนมีไหมอาจารย์ไม่มีครับผมสอนฟรีมันต้องอย่างนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างนี่แหละครูศาสนาแหละพี่น้องจะให้เงินเดือนแพงๆมาทำงานธนาคารนู่นรับดอกเบี้ยไปพี่น้องแล้วอันตรายในชีวิตไหมบ้านปลาชีวิตสู่ความหายนะหมดเลยครับพี่น้องครับคนที่หลงดุนยา
แล้วก็ทิ้งอิสลามเนี่ยมีภาษาเรียกตั้ง 5-6 ภาษา 5-6 คำนะ 1 ยานาฮูบาอูดะวิ่งหาปีกยุงอย่างที่1 นะวิ่งหาอะไรนะวิ่งหาปีกยุงนบีพูดว่าถ้าหากโลกดุนยาใบนี้มีค่าเท่ากับปีกยุงนะอัลลอฮ์จะไม่ให้คนกาเฟรดื่มน้ำแม้แต่อึกเดียวเรื่องที่2คนที่หลงดุนยาไม่นึกถึงอาคิเราะห์ไม่นึกถึงอัลกุรอานไม่ถึงสุนนะห์นบีไม่นึกถึงชีวิตหลังตายไม่นึกถึงวันอาคิเราะห์คนเนี้ยไบตุลอังกบูตวิ่งหาใยแมงมุมเห็นไหมพี่น้องคำด่าหรือคำชมอัลลอฮ์ด่านะพี่กุรอานแต่ด่าแบบนิ่มๆเรื่องที่3นะครับคนที่หลงดุนยาเอาแต่เงินชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งผู้หญิงเอา5อย่างครับเรื่องอาคิเราะห์ไม่เคยสนใจเลยเรื่องกุรอานไม่เคยสนใจเรื่องหนังสืออิสลามไม่เคยสนใจครับอัลลอฮ์เรียกชื่อใหม่นะครับติดชูที่ปลายนิ้วมือนบีสาธิตเรื่องนี้นบีไปที่ชายทะเลเอามือไปจุ่มที่มาน้ำมหาสมุทรจุ่มไปแล้วเรายกขึ้นมานบีบอกสิ่งที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วมือคุณนั่นคือดุนยาบ้านของคุณหนึ่งหลังที่ดินร้อยตารางวารถสองคันเมียสองคนหรือสามคนสี่คนก็ได้แล้วก็มีที่ดินมีนู่นมีนี่มีมือถือสามสี่เครื่องนั่นคือปัจจัยดุนยาแค่น้ำติดที่ปลายนิ้วมือส่วนในโลกอาคิเราะห์ที่คุณทิ้งไปนะก็คือน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดเห็นไหมครับนบีสอนอธิบายอย่างนี้ฉะนั้นคนที่วิ่งหาดุนยาอย่างเดียวหันหลังให้กุรอานหันหลังให้กับซุนนะห์นบีไม่เรียนเลยพี่น้องกุรอานไม่เคยจับนี่หนังสืออาจารย์ตัวจีนที่ออกมาเนี่ยทุกเดือนเนี่ยก็เสียตังค์เล็กๆน้อยๆอย่าโทษพี่น้องครับช่วยกันไม่ได้อะฉะนั้นถ้าไม่อ่านหนังสือศาสนาเลยเขาเรียกว่าคนหลงดุนยาวิ่งหาปีกยุงวิ่งหาอะไรนะน้ำที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วมือวิ่งหาอะไรนะครับวิ่งหาน้ำที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วมือแล้วก็แมลงอะไรนะปีกยุงแล้วก็ใยแมงมุมนั่นเป็นคำที่อัลลอฮ์ตำหนิไว้ในกัมภีร์อัลกุรอานหมดเลยฉะนั้นพี่น้องครับอยู่กับประชาชนคุยกับประชาชนสลามกับประชาชนแล้วก็อีกอย่างนึงครับลูกๆเนี่ยกับภรรยาตัวเองเนี่ยนบีสอนนะครับนบีมีภรรยาหลายคนแต่ไม่เคยทะเลาะกับภรรยาเลยนบีไม่เคยด่าภรรยาตัวเองนบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยาไม่เคยตบหน้าภรรยาไม่เคยตบหน้าลูกไม่เคยครับพี่น้องแล้วก็นบีเนี่ยจะเอาเงินให้ภรรยาชายฉะนั้นใครที่มีภรรยาและสามีดูแลภรรยาอย่างดีพี่น้องครับไม่ด่าภรรยาไม่ตวาดภรรยาไม่ตบหน้าภรรยาเอาเงินให้ภรรยาให้อาซอมูฮาอัจรอนรางวัลที่สามีมอบเอาเงินให้ภรรยาชายนั้นผลบุญมากกว่าบริจาคสร้างสุราให้เด็กกำพร้าให้คนยากคนจนเสียอีกนี่นบีตะอาลาสอนฉะนั้นถ้าจะเรียนศาสนาต้องเรียนจากอัลกุรอานและเรียนผ่านซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับให้เวลากี่โมงเนี่ยหมดแล้วนะยกสุดท้ายพี่น้องครับคนรักกันที่มานั่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นพี่น้องกันรักกันกุรอานสอนอย่างนี้นะครับอัลอะคิลลาคนที่รักกันในวันนี้ยาวมาอีดินไปในวันกิยามะบาดูฮุมหรือบาดุนอาดูต่างเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอาดูแปลว่าเอนิมีต่างเป็นศัตรูซึ่งกันและกันดัดดากันเองนะครับยกเว้นอิลลัลมุตตะกีนคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นสามีภรรยาต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์ลูกกับพ่อรักกันเพื่ออัลลอฮ์ลูกกับแม่รักกันเพื่ออัลลอฮ์พี่ชายน้องชายรักกันเพื่ออัลลอฮ์อาจารย์โซดากีนมีสมาชิกที่ต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์อิลลัลมุตตะกีนนอกจากรักกันเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นถ้ารักกันเพื่อดุนยานะเป็นศัตรูกันหมดเลยจะชี้หน้าด่ากันเองในวันอาคิเราะห์ยาวมายฟิรุลมัรอุมินอะคีวะอุมมิฮิวะอะบีนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะลูกจะวิ่งออกจากแม่แม่จะวิ่งออกจากลูกผัวจะวิ่งออกจากเมียวิ่งหนีกันหมดไม่เข้าหน้ากันเพราะไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์นี่กุรอานนะครับมีหนังสือเล่มอื่นไม่สอนครับอยู่ในยุมนากัมภีร์กุรอานซูเราะห์อัซซุครุบไปเปิดดูครับคนที่รักกันต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์เป็นเพื่อนกันก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์ช่วยเหลือกันก็ต้องเพื่อเราอย่าทำเพื่ออื่นเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งอย่าทำเพื่อระหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนะครับ
أقول هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم